เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13:11 น.โฆษกพรรคเพื่อไทยแนะสว.เสียสละแก้รัฐธรรมนูญให้ประเทศเดินหน้าอย่าผลักดันให้ถึงทางตัน13:25 น.พลโทพงศกรรอดชมพูไม่ฟันธงจะเกิดรัฐประหารเชื่อเป็นไปได้ยากบอกหากมีทหารจะต้องมั่นใจว่าชนะ13:48 น.จุรินทร์ลุยเปิดสาขาพรรคในกรุงเทพมหานครย้ำรัฐธรรมนูญแก้ได้ด้วย3เงื่อนไขใช้เวทีสภาประชาชนเห็นพ้องและต้องจริงใจล่าสุด 13:53 น.รองประธานสรท.วิสิตลิ้มลือชาชี้ผู้ประกอบการหล่อซอฟโรนต่อลมหายใจจ้างงานต่อหนุนรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup